สวัสดีครับ AS Play News กับ News Social บัญชาชุมชัยเวทครับเป็นสัปดาห์ที่เราต้องเฝ้าระวังกันจริงๆนะครับว่าเราจะได้ใช้ราคาน้ำมันที่ขึ้นไปแพงสุดๆกันหรือไม่แล้วก็ต้องลุ้นอีกครับว่ามาตรการของรัฐบาลไทยที่อยากจะลดราคาภาษีดีเซลลงถึง3บาทต่อลิตรในการประชุมคณะรัฐมนตรีก็วันนี้แหละครับดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่แต่มาดูกันแล้วจากสถานการณ์รอบโลกโดยเฉพาะยูเครนกับรัสเซียนั้นถ้าเกิดสงครามขึ้นมากันจริงตามด้วยการคว่ำบาตรของโลกตะวันตกแล้วก็รวมทั้งใช้ปฏิบัติการทางการทหารของโลกตะวันตกแล้วถ้าจะเอามาอยู่ล่ะครับเราย้อนกลับไปดูเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ตามเวลาของอเมริการาคาน้ำมันดิบในเม็กซ์ของนิวยอร์กสหรัฐนั้นซื้อขายไปพุ่งทะยานกว่า3เหรียญฮะแล้วก็ปิดไปที่94เหรียญกว่าๆในขณะที่เบรนท์อังกฤษทะเลเหนือเมื่อวันศุกร์เหมือนกันพุ่งขึ้นไปถึง95ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนี่เป็นระดับราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน3ดอลลาร์แล้วก็ขึ้นมาสูงสุดในรอบ7ปีครั้งใหม่พอเข้ามาถึงต้นสัปดาห์นี้ซื้อขายในเอเชียก็ขึ้นไปกว่า95ดอลลาร์สหรัฐเพราะตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยกำลังจับจ้องมองตาไปที่สัปดาห์นี้ว่าในที่สุดแล้วรัสเซียจะเข้าไปบุกยึดยูเครนตามที่หน่วยข่าวกรองหรือที่ปรึกษาความมั่นคงของสหรัฐอเมริกานั้นบอกว่าจะเกิดเหตุการณ์แน่นอนในสัปดาห์นี้หรือไม่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยทำให้ผมนึกถึงเรื่องนี้ครับว่าถ้าเกิดกรณีรัสเซียบุกยูเครนจริงและในที่สุดโลกตะวันตกก็ใช้มาตรการทางการทหารเข้าจัดการกับรัสเซียหรือโดดเดี่ยวรัสเซียพร้อมด้วยมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศที่จะมีความรุนแรงและชัดเจนแตกต่างกันราคาน้ำมันจะพุ่งทีเดียวครับธนาคาร JP Morgan เนี่ยก็มีการพูดคุยวิเคราะห์ถึงเรื่องนี้เหมือนกันโดยเฉพาะราคาน้ำมันจะวิ่งเลยนะฮะตั้งแต่120ไปจนถึง150ดอลลาร์สหรัฐท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมครับว่าผมบอกว่าแล้วนี่คือหนึ่งในปัจจัยสำคัญและเป็นความเสี่ยงของเศรษฐกิจในโลกปีเสือนะครับเรามาดูกันว่าเหตุผลอะไรที่จะทำให้ราคาน้ำมันไปไกลถึงขนาดนั้นในสัปดาห์นี้อย่างแรกเลยนะครับถ้าเราจะดูกันเราจะพบว่ารัสเซียเองเนี่ยเป็นผู้ผลิตทั้งน้ำมันดิบและก็ก๊าซธรรมชาติใหญ่อันดับ2รองจากสหรัฐอเมริกาในแต่ละประเภทเลยคือเขาใหญ่ทั้งอันดับ2ในแง่น้ำมันดิบแล้วก็ใหญ่ทั้งอันดับ2ในแง่ของก๊าซธรรมชาติเป็นรองแค่อเมริกาครับทีนี้กรณีนี้ก็หมายความว่าอำนาจการต่อรองของรัสเซียนั้นมีสูงแน่ด้วยกำลังการผลิตสัดส่วนที่เยอะขนาดนี้ถ้ารัสเซียไม่สามารถผลิตได้ไม่สามารถส่งออกได้แน่นอนครับว่ามีผลต่อภาวะของสต็อกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ตอนนี้น้ำมันก็ตึงตัวแล้วก็แพงมาก่อนหน้านี้แล้วก๊าซธรรมชาติก็มีราคาแพงมาก่อนหน้านี้แล้วเช่นกันประเด็นต่อมาที่น่าสนใจนะฮะก็คือว่ารัสเซียเองเนี่ยเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติใหญ่อันดับ2ของโลกยังไม่พอแต่มีลูกค้าขาใหญ่เนี่ยอยู่ในยุโรปทั้งสิ้นซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อกันด้วยในการผลิตก๊าซธรรมชาติของรัสเซียเนี่ยครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่ารัสเซียเนี่ยผลิตก๊าซธรรมชาติถึง 16.6% ของปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติทั่วโลกและใน 16.6% เนี่ยมี 37% ที่ส่งเข้าไปในยุโรปครับและใน 37% เนี่ย 70% ส่งทางท่อด้วยเพราะฉะนั้นกรณีที่เกิดการใช้กำลังทหารหรือโจมตีกันและทำให้โครงสร้างของการผลิตและส่งออกพลังงานเข้าสู่ยุโรปมีปัญหาก็จะสะเทือนถึงเรื่องของกำลังการผลิตและการส่งเข้าไปในยุโรปแน่นอนนะครับต่อมาเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญต่อไปก็คือมาตรการในการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกไบเดนยกหูคุยกับรัสเซียเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านไปแม้จะไม่ลงตัวก็ตามว่าจะเกิดมาตรการที่ทำให้โดดเดี่ยวรัสเซียและรัสเซียจะได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างและนานเพราะฉะนั้นโลกตะวันตกโดยเฉพาะยุโรปนั้นอาจใช้มาตรการคว่ำบาตรกับอุตสาหกรรมพลังงานของรัสเซียครับแม้จะเป็นลูกค้าขาใหญ่ก็จริงแต่นั่นต้องแสดงให้เห็นเกี่ยวกับเรื่องการไม่รุกรานประเทศส่วนอเมริกาก็อาจจะเลือกในการที่จะใช้มาตรการคว่ำบาตรกับรัสเซียทางการเงินหรือในแง่เศรษฐกิจทางการเงินมากกว่าจะเป็นด้านพลังงานนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจับตามองนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่ารัสเซียเองเนี่ยเป็นผู้ผลิตน้ำมันดิบเป็นเบอร์2รองจากสหรัฐเพราะฉะนั้นในกรณีที่เกิดสงครามดังกล่าวหรือมาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นก็จะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับปริมาณการผลิตน้ำมันของทั่วโลกก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยอย่าลืมนะครับว่า OPEC Plus นั้นมีรัสเซียเป็นพี่เบิ้มขาใหญ่อยู่ด้วยรองจากซาอุดิอาระเบียนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้น JP Morgan ก็เลยประเมินครับว่าน้ำมันจะวิ่งจากระดับ94ถึง95ปัจจุบันถ้าเกิดกรณีสงครามและความบาดไปอยู่ที่120และจะไปไกลถึง150ดอลลาร์สหรัฐนั่นก็เลยทำให้ผมนึกถึงขึ้นมาครับว่า
ถ้าจะมีการตัดสินใจใช้มติครม.ในช่วงของสัปดาห์นี้ลดภาษีดีเซลถึง3บาทต่อลิตรเพื่อจะช่วยแน่นอนครับตอนนี้คนไทยเดือดร้อนกับเรื่องน้ำมันค่าขนส่งเองก็แพงแต่ถ้ามันเจอเหตุการณ์สงครามของยูเครนรัสเซียเกิดขึ้นยากทีเดียวครับต่อให้ลด3บาทต่อลิตรก็ไม่สามารถกดราคาดีเซลได้ต่ำกว่า30บาทต่อลิตรถึงกดได้ก็จะต้องกู้เงินเพิ่มอีกประมาณถึง 30,000 ล้านบาทนั่นก็เป็นภาระที่หนักหน่วงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะภาระทางการคลังของบ้านเราอย่างแน่นอนโชคไม่ช่วยเลยนะครับจังหวะก็ไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งนะครับที่เราต้องจับตามองกับราคาน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเมื่อรัสเซียบุกยูเครนครับ